ฉันไม่กินแล้วอะค่ะมันเลยเวลามาแล้วผมจ่ายตังค์ไปแล้วอะอันนั้นมันปัญหาของคุณไม่เกี่ยวกับฉันนี่คุณทำแบบนี้มันจะเกินไปหรือเปล่าคะอันนี้คุณกุลิศราหรือเปล่าคะใช่ค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแฟนผลงานนะคะชื่อกุลิศราอังสุรินทร์นะคะจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะสนใจสมัครในตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอทีฟค่ะก็ผลงานต่างๆนะคะอยู่ในเรซูเม่นี้ทั้งหมดเลยค่ะขอเหตุผลหน่อยค่ะว่าทำไมบริษัทเราถึงต้องรับคุณเข้าทำงานอ๋อค่ะเพราะว่าดิฉันเห็นว่าบริษัทกุลิฟิล์มนะคะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยค่ะแล้วก็บริษัทมีการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพออกมาอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันนำความสามารถทั้งหมดที่ดิฉันมีมาร่วมทำงานกับบริษัทจะสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนค่ะขออนุญาตครับเอาอาหารมาส่งครับผมคุณชลดาหรือเปล่าครับใช่ค่ะอันนี้อาหารของคุณชลดาครับทั้งหมด75บาทครับผมเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้คุณเข้ามาได้ยังไงคะอ๋อพอดีผมติดต่อคุณชลดาไม่ได้เลยครับแล้วผมก็เลยถามน้องพนักงานข้างล่างเขาบอกว่าคุณชลดาอยู่ข้างบนก็เลยเอาขึ้นมาให้ครับแต่นี้ฉันกำลังสัมภาษณ์งานอยู่แล้วอันนี้ฉันสั่งคุณไปตั้งนานแล้วนะคะทำไมคุณถึงเพิ่งมาพอดีมันคิวเยอะอะครับที่ร้านคิวเยอะมันก็เลยเพิ่งได้อะครับฉันไม่กินแล้วอะค่ะมันเลยเวลามาแล้วแต่เรากลับไปได้เลยแต่มันผมจ่ายตังค์ไปแล้วอะครับอันนั้นมันปัญหาของคุณไม่เกี่ยวกับฉันไม่กินแล้วแบบออกไปได้เลยค่ะแต่ว่าหรือคุณจะให้ฉันตามรปภนี่คุณทำแบบนี้มันจะเกินไปหรือเปล่าคะที่เขาจ่ายเงินค่าข้าวมาแล้วอะคุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทคุณก็จ่ายเงินให้พี่เขาไปสิคะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คนเราประเด็นหรือเปล่าคะนี่คุณมาสมัครงานนะใช่ค่ะไม่เป็นไรก็ได้ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ไงคะพี่ก็เห็นอยู่ว่าพี่จ่ายเงินไปแล้วข้าวมันเสียหายขนาดเนี้ยเขาถึงเจ้าของบริษัทแล้วเงินแค่นี้จ่ายให้พี่ไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะนี่คุณไม่อยากได้งานหรอใช่ไหมฉันก็อยากได้ค่ะแต่ถ้าต้องทำงานกับหัวหน้าแบบเนี้ยฉันขอไม่ทำดีกว่าฉันก็เชิญค่ะผู้หญิงครับไม่เป็นไรค่ะพี่ไปค่าข้าว75 บาทใช่ไหมคะพี่อันนี้100 บาทค่ะผมไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงผมต้องขอโทษคุณผู้หญิงด้วยซ้ำเพราะว่าผมทำให้คุณผู้หญิงไม่ได้งานนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ถือว่าช่วยๆกันพี่รับเงินไว้เถอะค่ะแต่มันเป็นโอกาสคุณผู้หญิงไหมนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่วันนี้ไม่ได้งานอ่ะดีแล้วค่ะถึงทำงานกับหัวหน้าแบบนี้ไปนะคะก็คงไม่มีความสุขหรอกค่ะขอบคุณนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะแล้วคุณผู้หญิงจะเอาอะไรต่อก็คงต้องหางานต่อไปเรื่อยๆล่ะค่ะพี่ผมว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องหางานแล้วล่ะทำไมอะคะคุณได้ทำงานกับบริษัทนี้แล้วล่ะครับฮะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยหน้าตึงหมดเลยค่ะหัวหน้าไม่เอาแบบนี้แล้วนะคะนี่จะหลุดหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยยินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทกุลิฟิล์มค่ะอันนี้คืออะไรอะคะจริงๆมันเป็นบททดสอบของบริษัทเราครับโปรไฟล์ที่คุณจิ๊บส่งมาเนี่ยผมสนใจตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าที่สำคัญกว่าโปรไฟล์ที่ดีผมมองว่ามันคือทัศนคติครับแล้ววันนี้คุณจิ๊บผ่านยินดีต้อนรับสู่บริษัทกุลิฟิล์มขอบคุณค่ะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ